นิยามของคนรวยคือคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทแล้วคนที่จะเป็นคนรวยได้เขาจะรวยได้อย่างไรจากงานวิจัยที่สัมภาษณ์เศรษฐี233คนพบว่าเราสามารถสร้างฐานะให้เป็นเศรษฐีได้3วิธีการ 1. นักออมโดยจากงานวิจัยเศรษฐีประมาณ 22% สร้างฐานะของตัวเองจากการประหยัดอดออมและลงทุนโดยเงินออมไม่น้อยกว่า 20% ของรายได้กลุ่มนี้ใช้เวลาออมและลงทุนจนเป็นเศรษฐีภายในเวลา32ปีโดยทรัพย์สิน 3.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ100ล้านบาท 2. ผู้เชี่ยวชาญโดยจากงานวิจัยมีเศรษฐีแบบนี้อยู่ 28% ซึ่งคนกลุ่มนี้คือคนที่พัฒนาตัวเองจนเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นอันดับต้นๆของวงการและมักอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงที่ได้รับค่าตอบแทนสูงมากหรือเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในธุรกิจคนกลุ่มนี้ใช้เวลาสะสมความมั่งคั่ง20ปีโดยประมาณจนมีความมั่งคั่ง4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ120ล้านบาท 3. นักล่าฝันมีสัดส่วนประมาณ 51% เป็นผู้ที่มีความฝันที่อยากทำอะไรบางอย่างและสามารถเปลี่ยนความฝันหรือสิ่งที่ตัวเองรักให้กลายเป็นธุรกิจจริงๆได้กลุ่มนี้ใช้เวลา12ปีในการสะสมความมั่งคั่ง 7.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ220ล้านบาทซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นการลงทุนสร้างบริษัทแล้วขยายธุรกิจจนสามารถเข้า IPO ในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆได้หรือว่ามีบริษัทใหญ่มาซื้อกิจการต่อนั่นเองจากงานวิจัยจะเห็นได้ว่าเราสามารถเป็นเศรษฐีได้จากหลายวิธีแต่ว่าอาจจะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเป็นเศรษฐีจากการเป็นนักล่าฝันหรือผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าตำแหน่งผู้บริหารสูงมีอยู่อย่างจำกัดการสำเร็จกิจการ SME ก็ต้องทุ่มเทและใช้เวลาค่อนข้างนานส่วนการเป็นนักล่าฝันนั้นก็มีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยกว่าถึงแม้นว่าถ้าทำสำเร็จจะเป็นคนกลุ่มที่รวยที่สุดก็ตามดังนั้นในความคิดเห็นพวกเราในฐานะมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทำงานทั่วไปสามารถเป็นเศรษฐีได้จากการเป็นนักออมครับโดยตัวอย่างของคนกลุ่มนี้ในบ้านเราก็มีให้เห็นมากมายเช่นดร.นิเวศเมาชิระวรากรต้นแบบนักลงทุน VI เมืองไทยแต่ว่าการจะมั่งคั่งถึงระดับ100ล้านถึง 1,000 ล้านบาทของนักลงทุน VI ที่มีพอร์ตใหญ่ๆก็จำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องในการเงินและการลงทุนการตลาดกลยุทธ์ธุรกิจสภาวะในอุตสาหกรรมที่ลงทุนอยู่และการประเมินมูลค่าหุ้นซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามทุ่มเทในการแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลจนรู้จักบริษัทเป็นอย่างดีไม่ต่างไปจากเจ้าของกิจการเลยทีเดียวการลงทุนแบบนี้อาจจะทำผลตอบแทนได้ 15-25% ต่อปีโดยประมาณเส้นทางนี้จึงอาจจะเหมาะกับคนที่ตั้งใจจริงๆมากกว่าแต่สำหรับใครที่ต้องการที่จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณโดยต้องการออมเงินประมาณ 10-20 ล้านบาทตอนเกษียณเราอาจจะสามารถทำได้โดยไม่ยากจนเกินไปโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมและมีการบริหารพอร์ตอย่างเหมาะสมสมมุติว่าเราออมเงินเดือนละ 8,000 บาทโดยมีระยะเวลาการออม30ปีและมีผลตอบแทนทบต้นโดยเฉลี่ยที่ 8% ต่อปีในปีสุดท้ายเราจะมีทรัพย์สินขนาด11ล้านบาทซึ่งถ้าเปรียบกับการลงทุนประมาณ 2.8 ล้านบาทนับว่าการลงทุนสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเงินออมของเราได้ถึงเกือบ4เท่าเลยทีเดียวถ้าเราทำงานไปเรื่อยๆและได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนได้โบนัสเพิ่มเราก็แบ่งเก็บเงินส่วนนี้มาเพื่อออมเพิ่มเราอาจจะถึงเป้าหมายวัยเกษียณ
ได้อีกเร็วขึ้นโดยอาจจะใช้เวลาลดลงถึง5ปีทีเดียวเลยนอกจากนี้การที่เราสนใจการลงทุนยังทำให้เรามีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจและนักธุรกิจด้วยบริษัทต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งบางส่วนเราอาจจะนำมาใช้พัฒนาการทำงานของเราได้สำหรับใครที่สนใจลงทุนแต่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลการลงทุนเองอาจจะสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมซึ่งเดี๋ยวนี้มีบริษัทที่ให้การบริการการลงทุนผ่านกองทุนรวมมากมาย